เน็ตนั้นต่างตกอกตกใจไม่น้อยแล้วก็เป็นห่วงมากเลยทีเดียวนะคะเมื่อนักร้องแล้วก็พิธีกรชื่อดังอย่างคุณแมทธิวดีนค่ะดีกรีสามีนักร้องสาวคุณแม่ลูกสามอย่างลิเดียสลันลัตนั้นได้ประสบอุบัติเหตุค่ะขณะเข้าร่วมวิ่งเทรลโดยเขานั้นค่ะได้โพสต์ภาพตนเองที่ได้รับบาดเจ็บงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวในใจของหลายๆคนนะคะสำหรับคุณลิเดียสลันลัตแล้วก็หนุ่มแมทธิวดีนค่ะนักร้องนักแสดงลูกครึ่งไทยออสเตรเลียโดยทั้งคู่นะคะนั้นได้มีแก้วตาดวงใจถึง3คนนั่นก็ได้แก่น้องดีแลนน้องเดมี่แล้วก็น้องดิออนค่ะและล่าสุดนะคะคุณแมทธิวดีนค่ะนั้นก็ได้เกิดประสบอุบัติเหตุค่ะขณะเข้าร่วมวิ่งโดยเขานั้นนะคะได้โพสต์ภาพตนเองค่ะผ่านโลกโซเชียลส่วนตัวซึ่งงานนี้ก็พบว่ามีบาดแผลตามร่างกายแล้วก็บนใบหน้านะคะที่เห็นแล้วขอบอกว่าแอบหวาดเสียวแล้วก็เจ็บแทนซึ่งงานนี้ค่ะหนุ่มแมทธิวดีนะคะก็ได้โพสต์ภาพแผลที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คงจะเป็นบริเวณที่ต้นแขนขวาค่ะแล้วก็ยังพบมีแผลที่บริเวณใบหน้าตรงหางตาขวาอีกด้วยพร้อมกับได้มีการขึ้นแคปชั่นระบุข้อความใต้ภาพเอาไว้ว่าวิ่งเทรลชิลๆสนุกปลอดภัยคนอื่นนะแต่เราจุดๆๆฮ่าๆๆดีใจกับโค้ชเดี่ยวและน้องจี้นะจ๊ะซึ่งการวิ่งเทรลนะคะมันคือการวิ่งในรูปแบบของการผจญภัยค่ะตามบริเวณพื้นที่ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นป่าภูเขาทุ่งหญ้ากว้างหรือตามภูมิประเทศของสถานที่ที่จัดงานนั้นๆ นะคะซึ่งแต่ละพื้นที่ค่ะก็จะมีลักษณะของเส้นทางที่วิ่งเนี่ยที่มันจะแตกต่างกันออกไปค่ะซึ่งงานนี้หลังจากที่คุณแมทธิวดีนะคะได้ประสบอุบัติเหตุค่ะท่ามกลางคนบันเทิงก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความเป็นห่วงอย่างมากมายเลยทีเดียวค่ะว่าอ้าวเป็นอะไรหายไวๆนะเพื่อนปัดโถพ่อไปวิ่งหรือไปประสบอุบัติเหตุคะแค่เห็นก็แสบแล้วค่ะหายไวๆนะคะทั้งนี้นะคะทีมข่าวไทยนิวส์บันเทิงค่ะก็ขอส่งกำลังใจให้คุณแมทธิวดีนะคะได้หายไวๆด้วยนะคะ